ขอต้อนรับทุกท่านรับฟังเรื่องราวการสร้างบุญบารมีด้วยการกระทำในสิ่งต่างๆที่ก่อให้เกิดอนิสงส์เป็นการสะสมผลบุญบารมีให้บังเกิดขึ้นโดยอนิสงส์แห่งการกระทำนั้นส่งผลให้ได้รับบุญบารมีมากมายซึ่งได้แก่ 1. อนิสงส์ของการทำบุญกับบุพการีทำให้ชีวิตไม่ตกต่ำทำให้เป็นคนที่มีชื่อเสียงทำให้เป็นผู้มีทรัพย์ทำให้รอดตายได้ราวปฏิหาริย์ทำให้ครอบครัวมีความสุขทำให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีขึ้นในชีวิตทำให้เป็นคนที่มีบุคลิกดีทำให้ไม่เป็นบุคคลล้มละลายทำให้เมื่อเสียชีวิตจะไม่ตกอยู่ในอบายภูมิและทำให้เป็นผู้ที่เกิดมาไม่พิการ 2. อนิสงส์ของการไม่โกงตาช่างทำให้มีฟันสวยงามเรียบเสมอทำให้ฟันเต็มปากและไม่คดงอทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับปากและฟันก่อนวัยอันสมควร 3. อานิสงส์ของการทำบุญด้วยของหอมทำให้ผิวพรรณดีทำให้มีสุขภาพดีและทำให้เป็นคนมีชื่อเสียง 4. อานิสงส์ของการทำสมาธิทำให้อายุยืนทำให้อ่อนกว่าวัยทำให้ผิวพรรณดีทำให้มีร่างกายแข็งแรงและทำให้ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายที่รักษาหายยากเช่นโรคมะเร็งทำให้ปัญญาดี 5. อานิสงส์ของการทำบุญกับเด็กๆทำให้เป็นผู้ที่ไปไหนก็มีคนให้การต้อนรับทำให้เป็นผู้ไม่เดียวดายและว้าเหวทำให้มีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยทำให้เป็นผู้ไม่มีใครปฏิเสธในการให้ความช่วยเหลือทำให้มีมิตรมากกว่ามีศัตรูทำให้มีเสน่ห์และอารมณ์ดี 6. อานิสงส์สวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอนเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงจิตจะเป็นสมาธิได้เร็วแนะนำพระคาถาพาหุงมหากาพระคาถาชินบัญชรพระคาถาย่อพระกันไตรปิฎกเป็นต้นเมื่อสวดเสร็จต้องแผ่เมตตาด้วยทุกครั้ง 7. อนิสงส์การถวายยารักษาโรคให้วัดออกเงินค่ารักษาให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์ก่อให้เกิดสุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัวโรคที่ไม่หายจะทุเลาสุขภาพกายจิตแข็งแรงอายุยืนทั้งภพนี้และภพหน้าถ้าป่วยก็จะไม่ขาดแคลนการรักษา 8. อานิสงส์ของการทำบุญตักบาตรทุกเช้าได้ช่วยเหลือศาสนาทั้งภพนี้และภพหน้าไม่ขาดแคลนอาหารตายไปไม่หิวโหยอยู่ในภพที่ไม่ขาดแคลนข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ 9. อานิสงส์ของการสร้างพระถวายวัดผ่อนปรนหนี้กรรมให้เบาบางทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงครอบครัวเป็นสุขได้เกิดมาอยู่ในร่มโพของพุทธศาสนาตลอดไป 10. อานิสงส์บริจาคเลือดหรือร่างกายผิวพรรณผ่องใสสุขภาพแข็งแรงช่วยต่ออายุต่อไปจะมีผู้คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากเทพพยดาปกปักรักษาได้เกิดมามีร่างกายที่งดงามในภพหน้าส่วนภพนี้ก็จะมีราศีผุดผ่อง 11. อานิสงส์การให้เงินขอทานให้เงินคนที่เดือดร้อนไม่ใช่การให้ยืมทำให้เกิดลาภไม่ขาดสายทั้งภพนี้และภพหน้าไม่ตกทุกข์ได้ยากเกิดมาชาติหน้าจะร่ำรวยและไม่มีหนี้สินความยากจนในชาตินี้จะทุเลาเบาบางลงจะได้เงินทองกลับมาอย่างไม่คาดฝัน 12. อานิสงส์การตักบาตรร่วมกันกับผู้อื่นหรือทำบุญร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์หรือโดยทางอื่นจะส่งผลให้ได้เนื้อคู่ดีดวงชะตาแข็งแกร่งเกื้อกูลซึ่งกันและกันชาตินี้จะได้พบแต่เพื่อนที่ดีๆการน้อมนำจิตให้ผ่องแผ้วประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นนิดร่วมเป็นกรรมดีที่นำชีวิตไปสู่หนทางที่สงบสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวในครั้งต่อไปนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ